รู้ได้ไงว่าธุรกิจของคุณรุ่งหรือร่วงนะคะหลายๆคนเนี่ยมีธุรกิจหลักร้อยล้านพันล้านหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะบางทีเนี่ยเรามัวแต่ไปเน้นอะไรไปเน้นยอดขายใช่ไหมแต่กำไรทำไมกำไรบางมากกำไรบางเฉียบกำไรเหลือนิดเดียวนะคะจากนี้ที่แน่เนี่ยมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาธุรกิจหลายธุรกิจเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการทำออนไลน์เนี่ยพบว่าหลายบริษัทที่รายได้เยอะๆนะแต่ว่าอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าบริษัทนั้นจะรุ่งหรือว่าจะอยู่ได้นานนะบางบริษัทเนี่ยรายได้แค่หลัก10ล้านสมมุติว่ารายได้10ล้านแล้วกำไรเท่าไหร่กำไร50% นะคะกำไร 50% ก็เท่าไหร่ก็เท่ากับ5ล้านบาทถูกไหมแต่บางบริษัทเนี่ยสมมุติว่าปีมียอดขายเป็น100ล้านเลยแต่กำไรแค่เท่าไหร่กำไรแค่ 5% เนี่ยก็แปลว่าเท่าไหร่กำไร5ล้านเท่ากับบริษัทที่ทำไมที่ทำเงินได้หลัก10ล้านเลยนะแล้วที่แน่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นก็คือเราเคยทำยอดขายได้อาจจะหลัก10ล้าน100ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่พอยิ่งโตทำไมเฮ้ยทำไมกำไรยิ่งหายวะทำไมกำไรยิ่งหดวะทั้งที่เราคิดว่าอะไรทั้งที่เราคิดว่าถ้าบริษัทยิ่งโตกำไรมันก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรอถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่น่าอยากให้ดูคืออะไรคือคุณอย่าเอาแต่มัวแต่ไปดันยอดขายนะเพราะว่าคุณดันยอดขายเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังไม่มีกำไรเลยอ่ะมันจะเอาอะไรไปการันตีว่าวันข้างหน้าพรุ่งนี้ปีหน้าหรืออะไรเงี้ยกำไรคุณมันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณต้องกำไรตั้งแต่วันนี้นะฮะหนังสือเล่มนึงที่น่าเพิ่งไปอ่านมาเนี่ยคือหนังสือเรื่องของ profit first นะคะซึ่งเวลาคิดแล้วเฮ้ยมันแอบจริงว่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเรารันบริษัทหลัก10ล้านเนี่ยโอเคมันเหนื่อยน้อยกว่าคนน้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าบริษัทหลัก100ล้านแน่นอนค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราต้องมีคนมาช่วยมากยิ่งขึ้นต้องจ้างคนมากยิ่งขึ้นเราต้องลงทุนหรืออะไรเงี้ยมากยิ่งขึ้นกำไรมันก็ทำไมกำไรมันก็หดเพราะนั้นถ้าคุณไม่รันดีๆบางทีอ่ะรันธุรกิจเล็กๆอ่ะอาจจะทำไมอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีวิธีทางอยู่แล้วที่คุณจะสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มกำไรของตัวเองได้ด้วยถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้นะวิธีการเพิ่มกำไรนะคะที่เดี๋ยวที่น่าจะสรุปมาจากหนังสือเล่มนี้เนาะนี่ที่น่ายังอ่านไม่จบนะคะก็สามารถพิมพ์มาข้างใต้ว่ากำไรละกันนะคะพิมพ์ข้างใต้มาเลยนะว่ากำไรแล้วเดี๋ยวที่น่าจะบอกต่อเนาะว่าคุณจะสามารถเพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณได้ยังไงเพราะที่น่าไม่อยากให้คุณเนี่ยรันไปเรื่อยแล้วก็ทำไมรันไปสู่ความล้มเหลวนะคะสำหรับวันนี้เนาะที่น่าก็มีเท่านี้ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณเองนะคะพิมพ์ว่ากำไรข้างใต้นี้สำหรับวันนี้ที่น่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ